ผู้ฟังนักทุนก็กลับมาในช่วงเวลานี้ตลาดหุ้นไทยนะคะในตอนนี้ติดลบไป3จุดโอ้ติดลบจริงด้วยโอ้ผ่าน99อ่ะคุณผู้ฟังนักทุนที่ติดตามรายการพิเศษ Slide Align ในช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงเอาเลยตรงนั้นอ่ะ1106ตอนนี้นะคะก็ได้มาแล้วประมาณ10จุดเอาเลยช็อตนั่นเองนะคะก็ใครที่พลาดรายการเมื่อตอน5นาทีสุดท้ายก่อนที่ตลาดหุ้นไทยจะปิดต้องถือว่าไม่มีดวงจริงค่ะตอนนี้เองนะคะใครที่ช็อตลงมา1098นะเอ้ย1106พอใจกำไรตรงไหนก็เอาตรงนั้นนะเอาละเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านคุณแชมป์พงพัฒน์คำชูผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ยนต้าผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนะคะสวัสดีค่ะแชมป์ค่ะครับสวัสดีครับตลาดแบบวอลุ่มหายไปหมดเลยนะแชมป์นะครับไปเที่ยวกันหมดหรือยังไงเนาะครับแชมป์ไปเที่ยวยังไม่ได้ไปไหนเลยยังทำงานอยู่เนาะครับยังมาสัมภาษณ์ไปอยู่เอออ่ะก็ตลาดวอลุ่มมันเหลือแค่27,000เองนะแชมป์นะครับเป็นไงเอาไงต่อไม่เอาอะไรละผมไม่อยากจะทำอะไรพวกมีช็อตเมื่อตอนเที่ยงอ่ะแชมป์อ๋อก็ตรงช็อตแต่นั้นมันก็โอเคมันก็กรอบบนแหละอืมเพราะมันก็วิ่งในกรอบอ่ะถ้าเซตมันก็1650ด้านบนก็1660มันก็ขึ้นไปใกล้ๆกรอบบนมันก็ย่อลงมามันหลุด1650มันจะหลุดไปแนวรับอะไรอีกไหมมีแนวรับต่อไปไหมถ้าหลุด1650ลงมาเนี่ยเราก็จะมาดูแนวรับถัดไปนี่อาจจะแถว36เลยนี่1616ครับ36เลยคะครับก็หลุดตรงนั้นแนวรับตรงนั้นคือแนวรับอะไรคะ1636มันก็คือเป็นแนวที่มันสังเกตรอบที่มันขึ้นมาจาก1600อะไรนี้ก็คือรอบที่1600อ่ะวิ่งขึ้นมามันจะพักช่วงนั้นอยู่สักนิดนึงดังนั้นเวลามันย่อมาเนี่ยมันก็อาจจะมาพักแถวช่วงนี้ได้ครับตอน1600ใช่ไหมครับที่มันเด้งจากรอบที่มันขึ้นมาจาก1600มา1680มันมีพักแถวช่วง1636รอบนึงดังนั้นแถวนี้มันก็เลยเป็นแนวรับได้แต่เดี๋ยวเราก็ต้องรอดูว่าเย็นนี้สรุปมันจะปิดหลุดอะไรขนาดนั้นไหมหรือเปล่าอะไรอันนี้ก็หกโมงไอ้สี่โมงสิบก็ยังพอมีลุ้นอีกนิดนึงก็ไม่ต้องกลัวนะแชมป์นะครับนักทุนก็แนวรับก็แนวรับตามที่แชมป์บอกตอนที่มันจะขึ้นมานั่นเองเนาะครับโอเคอ่ะได้ค่ะสัปดาห์หน้าเอาไงต่อจ้าแชมป์จ้าสัปดาห์หน้าเราก็ยังอยากให้ดู follow หุ้นชุดเดิมๆอันนี้คือสมมติตลาดมันย่อลงมาแต่สังเกตหุ้นที่มันแข็งๆมันก็ยังพอมันก็ยังมีนะพี่เช่นแบบพวก CPO ที่เราคุยมันก็ไม่ลงตามมาละส่วนมากสังเกตที่มันลงมาเนี่ยมันเป็นพวกกลุ่มน้ำมันเลยปตท.ปตท.สผ.อะไรเงี้ยครับครับก็คือไปเล่นตัวที่มันแข็งๆเราคิดว่ายังเล่นได้อยู่ยังตามต่อได้นะคะครับพวกสังเกตพวกที่เราคุยกันไปก็พวก CPO ตวัดอะไรเงี้ย BTS อะไรเงี้ยก็ยังถือว่าค่อนข้างแข็งอยู่ครับตวัดพวกนี้ก็ต่อนะครับก็ยังให้โหต่ออยู่ ECH ที่เราคุยกันก็ยังแข็งอยู่นี่ตัวไหนอีกตัวหนึ่งนะตัว BCH ครับก็ยังถือว่าแข็งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะโอเคใช่ครับเราก็พยายามเล่นหุ้นในกลุ่มที่มันแข็งแกร่งไปก่อนนะครับที่เราพวกนี้เวลาตลาดรีบาวอาจจะรีบาวได้แรงกว่าส่วนกลุ่มน้ำมันก็อาจจะรอไปก่อนรอดูอาทิตย์หน้าแล้วมันผลประชุมจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราเดี๋ยวค่อยว่ากันไปแต่น้ำมันก็ยังไม่เข้าใช่ไหมถึงแม้ว่ามันจะหลุดผมว่ารอไปก่อนกันนี่รอไปดูสัปดาห์หน้าดีกว่าน้ำมันคุ้มน้ำมันนะตัวครับ4บาทแล้วปตท.นี่หลุด50ยังไงต่อไหมปตท.จริงมันก็เป็นกรอบไซด์เวย์มีจริงๆถ้าจะเล่นแบบแบ่งโซนก็ได้ที่เราคุยกันเมื่อเช้าคือถ้าเกิดจะรับไม้หนึ่งก็แถวประมาณใกล้ๆ49เนี่ยก็รับไม้หนึ่งทีก็รับ48เด็กไม้แต่ถ้าเกิดคนที่แบบไม่ชอบเล่นหนังไม้คือไปรอ48เลยก็ได้ถ้าไม่ถึงเราก็ไปเล่นตัวอื่นครับถ้าคนชอบนะครับโอเคนะ
ตอนนี้พี่เห็น CPO ก็ดูตลาดอยู่ IVL ยืนอยู่ Global อ่าGlobal ใช่คือเราตอนจริงเนี่ยสังเกตว่ากลุ่มที่มันค่อนข้างแข็งในกลุ่มค้าปลีกทรานสปอร์ตอะไรพวกนี้ก็กลุ่มเดิมๆอะไรเงี้ยครับ Global มันก็มาเนาะ Global มาอ่าใช่การว่ากลุ่มค้าปลีกเนี่ยก็ยืนได้หลายตัวเลย Global ก็คือเบรกไปละ CPO ก็น่าจะบคว่กอไยป2 บาทเลๆยครับครับก็นั้นก็เป็นหุ้นวันนี้เนาะที่แชมป์บอกนะฮะผู้พคี่รกั็บตื่นเต้นที่ตื่นเต้นเพราะอะไรเพราะผู้พี่เล่นช็อตมาครับฟีเจอร์อะไรใช่ครับก็ได้พี่ว่ามันก็สั้นๆก็คือมันก็เล่นมันก็วิ่งเป็นกรอบของมันก็ด้านล่างก็1,100แล้วบนก็1,107ก็เปลี่ยนเป็นกรอบก็พอเล่นได้แต่ว่ามีกรอบมันแคบนิดหนึ่งมันแคบเหลือเกินเนาะโอเคอ่ะครับเพราะวันนี้มันก็อันนี้เราเข้าไปมันก็ทุกคนก็คาดว่ากรอบมันก็น่าจะแคบมันไม่ได้มีอะไรเท่าไหจร่้ะครับก็ไม่มีอะไรเนาะแชมป์ครับวันนี้ก็ไปให้คนเล่นทองลุ้นดินนี้หน่อยเออไปดูทองเป็นไงต่อจ้ะจีโกแซดนะฮั่งดุนทองก็ยังพยายามยืนอยู่พี่ก็คงวันนี้คือช่วงที่ข่าวยังไม่ประกาศก็คงคิดว่าก็คงที่เนี้ยรอประกาศตัวเลขแหละที่ว่าตัวเลขจะออกมายังไงถ้าแบบสายซิ่งเฝ้าหน้าจอนี่ก็รอตอนตัวเลขประกาศส่วนมากพวกนี้เล่นไปไหนก็ฟอลโล่ตามทั้งนั้นถ้าเกิดเรามือไวเคาะทันอะไรเงี้ยก็เล่นพวกเดย์เทรดนี่เท่าไหร่อ่ะก็ปกติถ้าเกิดแบบถ้าเป็นพวกเดย์เทรดเลยสมมติเราก็รอวันรอประกาศตัวเลขนี่ประกาศตัวเลขก็มันวิ่งทางไหนอะไรเงี้ยเราก็ฟอลโล่ตามทั้งนั้นเลยก็ได้สัก5 เหรียญเลย10 เหรียญก็ปิดอะไรเงี้ยถ้าแบบมือไวๆนะก็ต้องเช็คราคาหนึ่งว่าราคามันจังหวะมันบิดออฟเฟอร์มันมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ดูก่อนบิดออฟเฟอร์มีบ้างเหรอเดี๋ยวนะหมายถึงว่าตอนที่ประกาศตัวเลขขึ้นมาอ๋เอลยโอเคแต่บางทีมันจะมีความผิดพลาดนิดนึงในเส้นหลักมดมันจะมีออเดอร์บางส่วนอ่ะที่คนเขาวางออเดอร์ไว้เขาไม่รู้ว่าวันนี้มันมีประกาศตัวเลขมีอะไรเงี้ยบางทีแบบสมมติราคาเราเห็นราคาโกสปอตมันควรต้องวิ่งขึ้นไปตามตลาดโลกเนี่ยแต่ทีสมมติที่โอแซดมันวิ่งอาจจะวิ่งไม่ทันเพราะมีคนวางออฟเฟอร์ขวางอยู่เงี้ยบางทีมันก็เป็นจังหวะให้เราซื้อได้อะไรเงี้ยครับอาจจะมีความผิดพลาดเหมือนสมัยก่อนถ้าสมัยตอน4-5 ปีเนี่ยถ้าใครตามโกฟิวเจอร์จะเห็นแบบบางทีมีความผิดพลาดอยู่คือราคาฟิวเจอร์วิ่งไม่ทันในตัวสปอตที่มันเทรดจริงๆมันเลยสามารถถ้าใครเห็นจังหวะแล้วมันเอาไปทำกำไรที่มันแบบความเสี่ยงค่อนข้างต่ำได้อ่ะก็กรอบคือตอนเบรก1240ตามหรือว่ายังไงฮะตรงนี้เราคิดว่าเบรกก็คือต้อง1244มากกว่าพี่แล้วค่อยตามอ๋อรอ244ตามนะครับถ้าเบรกนะถ้สาี่เบรสี่กก็ตามไปครับโอเคกรอบข้างบนเท่าไหร่ถ้าผ่านตรงนี้ค่ะถ้าผ่านไปจริงๆเรามองแถวเส้นค่าเฉลี่ย200 วันนะพี่ก็อยู่ไกลนิดนึงก็คือ1,256ครับครับแต่ก็ต้องโฮนิดนึงนี่คงแบบไม่ได้แบบเบรกปุ๊บเราหวังภายในวันนั้นวันเดียวเลยคงไม่ถึงเพราะเดี๋ยวนี้ทองไม่ได้ผันผวนแรงขนาดนั้นโอเคครับอ่ะก็คงหมดเนาะสภาพตลาดสัปดาห์หน้าก็กรอบเซตก็คือแกว่งแกว่งกรอบนี้ต่อเนื่องนะคะครับเรายังดูกรอบแถวช่วงนี้ต่ออยู่เลยอ่ะถ้าหลุดขค้ารงัล่บางที่คุณแชมป์บอกก็คือเจอตรง1636แต่ถ้าไม่หลุดก็ยืนยืนครับข้างบนลุ้นต่อที่เท่าไหร่ข้างบนก็หลุดกลับมาก็ยังคิดว่ายังมาไม่ไกลเลยคือคิดว่าเนี่ยไอการที่มันย่อลงมาแตะแล้วมันรีบาวไปได้ไม่ไกลภาพมันเลยเปลี่ยนอาจจะภาพไซด์เวย์อัพมันอาจจะเปลี่ยนเป็นภาพไซด์เวย์อะไรขึ้นมาก็ยังคิดว่ายังติดแถว1670อะไรช่วงนี้อยู่ครับอ๋อติดตรงนี้อยู่นะฮะโอเคครับ1670นะฮะครับ1607เพราะว่าเมื่อวันอังคารมันปิดที่1672ใช่ไหมกรอบนั้นใช่ครับขึ้นมาก็อาจจะติดแถวเดิมโอเคอ่ะหมดแล้วนะแชมป์คงหมดประมาณนี้นะฮะสภาพตลาดก็รอสถานการณ์ที่แชมป์บอกนะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะค่ะก็เป็นข้อมูลของคุณพงพัฒน์คำชูนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้านั่นเองนะคะสำหรับท่านที่ติดตามกันในตอนนี้ทองมาก็เบรกนะคะแต่ยังไม่เบรกนะคะสำหรับโกลเซ็ตนะคะขึ้นไปสูงสุดที่1,244 เหรียญนั่นเองสำหรับโกลเซ็ตนะคะโกลฟิวเจอร์เซ็ต
Z18 โทษทีค่ะ Go Future นะคะตอนนี้Go Geo Go 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 1244รอเบรกต่างเอาล่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะกับ